ทิตย์ที่ดูเหมือนจะฝนตกนะคะแต่ว่าวุ้นก็ยังมีแผนที่จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันแต่ว่าที่ไหนนั้นเดี๋ยวขออุบเอาไว้ก่อนนะคะในตลาดมินิสิปาลเนี่ยนะคะก็จะมีของขายมากมายเลยเนี่ยอย่างตรงนี้มันก็จะเป็นสมุนไพรเป็นผงผงที่เราเอาไว้ทำกับข้าวได้นะคะตลาดค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็คนเนี่ยก็จะเยอะมากวันอาทิตย์เนี่ยปกติก็น่าจะไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ไหมแต่วันนี้คนเยอะจริงๆตรงนี้ก็จะเป็นพวกอาหารทะเลนะคะเราสามารถมาหาซื้อได้ที่นี่มาถึงแล้วนะคะคาซาดิออสตาเดี๋ยววันจะพามากินหอยนางรมกันที่นี่แหละถึงแล้วจ้าคาซาดัสออสตราเดี๋ยวเราจะพามากินหอยนางรมนะคะหอยนางรมที่บราซิลกับหอยนางรมที่เมืองไทยเนี่ยก็เสิร์ฟไม่เหมือนกันเนาะเดี๋ยวสั่งก่อนแล้วก็จะชิมให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงมาแล้วจ้าอันนี้นะคะเป็นปลานะคะปลาทอดตัวเล็กๆเขาเรียกว่าปอกกิโยตัวละ5บาทแล้วสั่งปอกกิโยมานะคะนี่คือชื่อปลานะชื่อปอกกิโยปลาเค็มนะคะอ
มาถึงแล้วนะคะแซนด์วิชอันใหญ่มากที่เราจะลองมากินกันวันนี้ไหนดูสิใหญ่ขนาดสองชิ้นนี่กินไม่หมดนะคะดูเอาไปเทียบกับหน้าค่ะใหญ่ไหมถึงแล้วที่สั่งไปเมื่อกี้เรียกว่าแซนด์วิชดีมอร์ทาเดล่ะใหญ่ไหมไปกินหมดได้ไงเนี่ยใหญ่มากเลยสงสัยกินไม่หมดต้องห่อกลับบ้านแน่เลยจ้าตอนแรกเราจะจบทริปกันแล้วใช่ไหมคะแต่พอดีเดินมาถึงวิงจี้ซิงโก้ดีมาโซมันติดกันก็เลยพาเพื่อนๆมาเที่ยวตรงนี้ก่อนเนาะก่อนนะคะเดี๋ยวคุณจะมาซื้อรูเตอร์เพื่อที่จะกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตในห้องอ่ะเพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตตอนนี้ที่บ้านอ่ะมันจุกอยู่ที่เดียวค่ะแล้วมันก็เล่นไม่ได้ในห้องไงเราก็มีความหงุดหงิดนิดนึงแล้วเราก็เลยจะจบคลิปกันแบบดื้อแบบนี้ละจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะ